วันนี้นะครับผมมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็มีเรื่องดีเกี่ยวกับทางเยอรมันนะครับรวมถึงเรื่องของมอกกงที่มีขาวไม่ดีมารดูๆหลายวันก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ขาวไม่ดีต่างๆเหล่านั้นชักเริ่มขี้คลายลงไปนะฮะเริ่มมีเรื่องดีมากลบรู้ว่าสาวที่นี้บิตคอยจะเริ่มรี c คอรี่หรือเปล่า คิดไปดูนี้ครพาเลยนะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะไปดูกันะฝากกดไลค์เป็นกระจายให้หน่อยนะครับขอเขาละนหนึ่งวินะกดไลค์นะลให้หน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับ,ออรบขอพาไปอัปเดตราคาบิตคอยสักนิดหนึ่งนะครับนะตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มที่จะรีคอร์ดกลับมาบ้างบางส่วนนะครับนะในตอนนี้นะครับนะก็ขึ้นมาจากหลุมนะฮะห้าหมื่นสามห้าร้อยนะครับขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ห้าหมื่นหก 200ประมาณนั้นนะครับนะก็ขอให้เสาร์ท์นี้เป็นเสาร์ที่ดีแล้วกันนะครับเพราะถ้าเราดูในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเสาร์ที่ดีนะเบื่อๆน,น,นะเพราะถ้าเราดูในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะบิตคอยเนี่ยพัมขึ้นมานะครับในช่วงวนันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยคือช่วงนี้เลยนะครับนะบิตคอยพีขึ้นมาอยู่ที่6.4เนาะ แล้วก็ล่วงลงมาเพื่อๆนๆะก็จะต้องรอดูนะว่ารอบนี้ในช่วงวันเสาร์ที่นี้จะพั้มขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ก็สมมติถ้าวันเสาร์พัม้มหรือว่าวันอาทิตย์พัม้มระหว่างวันจันทร์จะดาด้วยนะเพื่อนๆนะก็จะต้องรอดูนะว่าถ้ามันพั้มขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเปิดแกลบนั่นแหละนะฮะแล้วก็อาจจะลงมาฟิลแกลบนะเรียกได้ว,ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลงมาฟิลแกลบแต่ไม่ใช่แค่ลงมาฟิลแกลบเฉยๆนะฮะเรียกได้ว่าลงต่อไปเลยนะครับนะก็เป็นไปตามอย่างที่เห็นนะครับก็ถือว่าเร สองสันก่อนนั่นนี้นะครับนะแต่ถามว่าโดยรวมแล้วยังดีไหมก็ยังไม่ดีหรอกนะครับถ้าเราดูภาพเดเนี่ยก็ยังลงอุ่มๆนะครับตอนนี้ก็ยังทำโลใหม่อยู่นะคือตอนนี้ราคาบิตคอยยังไม่ได้ยืนอยู่เหนือแนวที่มันหลุดลงมาเลยนะครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าราคาบิตคอยจะขึ้นมายืนอยู่เหนือ แนวที่มันหลุดหรือว่ายืนอยู่เหนือเส้น200 EMA ได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับซึ่งเหตุผลหลักๆนะครับที่ช่วงนี้ราคาล่วงลงมาเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของเมลกอกนั่นแหละนะครับหลายคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแนวว่าบางทีเราอาจจะกลัวเกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่าตลาดอาจจะเริ่ม recovery กลับมานะครับเพราะว่าสิ่งนี้นะครับโอเคก่อนหน้นีมีในเรื่องของเมลกอกเนาะที่โอเคเดือนนี้จะเริ่มมีการ จ่ายคืนให้กับลูกนี้นั่นแหละนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางคุณมาร์กนะคุณมาร์กก็เป็นซีโอนะครับขออภัย formal CEO นะครับ,รรบหรือว่าอดีต CEO นะครับของทางเมากองนั่นแหละออกมาพูดเองเลยนะครับนะก็เลยเดาว่าทำให้หลายคนตื่นต้นตกใจนะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูเนะาะเมื่อวานนี้นะครับก็มีการมุฟเงินของอกระเป๋าเมากองเนี่ยเป็นแบบ2.7บิลเลียนเลยนะครับเพิ่มเงินถือว่ามุฟเยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าเราดูในบาลานซ์ของทางเมากองเนี่ยมี มูลค่าที่ต้องจ่ายคืนเนี่ยเจ็ดพล้านเบื้อนนะหรือว่าแบบโหเท่าไหร่นะครับนะสองสามแสนล้านบาทนะครับนะโหใช้ได้เลยนะครับนะซึ่งที่เราดูนะครับนะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับนะตอนช่วงที่คนกลัวนะช่วงที่คนกลัวนะครับตอนนี้พัมขึ้นไปแล้วนะครับนะหรือว่าบาลานซ์นะครับนะที่เมลก็อกได้โอนออกไปที่เอชเชนส์อย่างบิดแบงค์เบื้อนเอชเชนส์อย่างบิดแบงค์นะฮะคือเป็นเป็นกระดานเทรดที่ที่ญี่ปุ่นนะฮะที่ เราได้ทําข่าวกันไปนะว่ามีการโอนเข้าไปในเอเชียแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าทําให้หลายคนกลัวแหละแต่ตอนนี้ดูมาว่าจะโอนกลับมาที่เดิมแล้วเพื่อนเื่อนะโอนออกมานะครับถ้าเราดูโอนไป1545บิตคอยแล้วก็โอนกลับมา1545บิตคอยเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแผนหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะไม่ไปเทในกระดานหรือเปล่าหรือว่าอยากจะเอาไปเทนอกกระดานไปโอทซีหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ก่อนในนี้โอนออกไปนะครับนะ ตอนนี้โอนกลับเข้ามาแล้วนะครับนะแล้วก็ถ้าดูเราดูบาลานในช่วงหนึ่งเดือนนะเรียกได้ว่าขึ้นเพืเ่อน,นนะหมายถึงว่า,า,าตรงวันที่25นะครับในะวันที่25เดือนที่แล้วนะฮะพัมขึ้นมานะครับนะก็คือมีบาลานที่เติมเข้าไปนั่นแหละนะครับหรือว่าบาลานที่โอนออกไปตอนนี้เริ่มกลับเข้ามานะครับนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันหรือว่าเปลี่ยนใจไม่เทในกระดาษแล้วก็เป็นไปได้นะครับเท่านั้นจะไม่พอนะครับทางยอรมันก็เหมือนกันนะครับนะก่อนอันนี้มีการเทไปเนาะสำหรับ บิตคอยนะครับนะก็ถือว่าทําให้หลายคนกลัวแหละนะทางเยอรมันทั้งเม้กอกนะครับแล้วก็ล่าสุดถ้าเราดูกระเป๋านะครับนะของทางเยอรมันเนี่ยเรียกเดียวว่าก่อนอันนี้โอนไปนในไอเชนอย่างคอยเบสนะครับนะบิตสแตมป์คาร์แคมนะครับสามกระดาน Trade เทรดนะนะรวมรวมแล้วประมาณสักแบบหนึ่งพันสามร้อยบิตคอยนะครับซึ่งในนะขณะนี้นะครับถ้าเราเข้ามาดูขอ้อมูลอัปเดตล่าสุดจากทางอาร์แคมนะครับนะ้าจะสังเกตได้เลยนะว่าก็มีการโอนกลับเข้ามาเหมือนกันนะครับนะจากทาง บิ t สแตมปแล้วก็คาเค้นนะครับแต่คอยเบทไม่ได้โอนกลับเข้ามานะก็โอเคแหละอาจจะไม่ได้โอนกลับเข้ามาเต็มจํานวนเท่ากับที่โอนออกไปแต่ก็มีบางส่วนคัมแบ็กกลับมาเหมือนกันในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูเมื่อวานนี้นะครับนะทางกระเป๋าเยอรมันเนี่ยนะครับนะได้โอนไปยัง f l o ์เทรดเดนะครับนะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นบริษัทเฟิร์มที่ให้บริการในเรื่องของสภาพคล่องให้กับลูกค้าทางด้านของ การเงินต่างๆนะครับนะจะไม่ใช่กรารันเทรดที่เอามาเทอะไรกันนะฮะอารมณ์แบบเป็นหลังบ้านนะครับนะอีกทีหนึ่งนะครับนะให้กับทาง FinTech ต่างๆนะครับซึ่งก็มองว่าทางโฟ o w t เทรดเนี้น่าจะเอาไปเพิ่มสภาพคล่องให้กับเอเจนต์ต่างๆนะครับนะคือไม่ใช่ว่าจะเอาไปเทนะครับหรือว่าจะอาจจะเอาไปขาย o อเ s ซีหรือเปล่าซึ่งก็ถือว่าดีกว่าโอนไปยังกรารันเทรดนะครับอันนี้โอนมาอย่างบรษิษัท ทางการเงินนะครับถือว่าโอเคนะครับนะจะได้อุ่นใจกันได้เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณโจอหน่านะครับนะเป็นเมมเบอร์นะครับนะของสมาชิกรัฐสภาเยอรมันนะครับนะก็เลียว่าออกมาส่งหนังสือนะครับนะยื่นในเรื่องของการที่จะให้มีการระงับการขายบิตคอยจากทางรัฐบาลเยอรมันนะครับซึ่งเขาได้บอกนะครับว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะครับรวมถึงการถือบิตคอยอาจจะเป็นในเรื่องของกลยุทธ์ สำหรับ reserve currency ของทางยอร,ยรมมนก็เป็นไปได้นะครับนะอ่ะโอเคก็ว่ากันไปนะครับถือว่าตอนนี้เรื่องไม่ดีต่างๆจากเม้าก็อกแล้วก็จากทางอยอรมมนเนี่ยชักเริ่มมีเรื่องดีเข้ามากรบนะเปนเบื่อนนะก็ต้องรอดูนะว่าตลาดเจลีโครรี่กลับมาได้หลังจากนี้หรือไม่นะครับนะซึ่งตอนนี้ก็โอเคแหละกราฟต่างๆเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะแดงๆนะครับนะแต่ก็มีหลายๆตัวเหมือนกันนะฮะที่ยังสวยอยู่ถ้าเราเข้าไปดูที่ Discord นะครับนะผมได้อัปเดตไฟล์เอาไว้ให้แล้วนะครับนะสำหรับ เหรียญไหนนะครับนะที่ยังเขียวอยู่นะครับนะหรือว่าเหรียญไหนที่ยังมีสัญญาณสวยๆอยู่นะครับเข้าไปดูก็ได้ในกลุ่ม Discord นะครับนะหรือว่าใครที่อยู่ในห้องแบ่งปันกราฟตรงนี้นะครับนะตอนนี้มีกราฟสวยๆอยู่หลายๆตัวนะครับที่เพิ่งที่จะมีสัญญาณเขียวนะฮะก็ยังไงเข้าไปอัปเดตกันได้ละกันนะครับอยู่ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าสักคนที่ยังไม่ได้เข้าไปก็สามารถซัพพอร์ตกันได้เพียงวันละสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับหรือว่าใครที่เป็นสายเทรดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแจ้งเเเเเเเลลลขข UID Discord กกกกกกััััััันน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 ไไดดดด้้้้้้ใตรร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 รงงีีะะะะะคคคคบบบ็็็็็็หวววว่่าาาาาาจปปปปออยยยยแแโช์ููสสทมมถ ได้นะครับใน Discord นะครับก็จะมีขั้นตอนในการให้เข้าไปอยู่นะครับนะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเสาร์ที่นี้จะเป็นเสาร์ที่ดีแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะและหากใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์ก่อนวันนี้นะครับสามารถเข้าไปดูในไลฟ์ในลิงก์ใต้คลิปตัวนี้หรือว่าไลฟ์ในช่องนั่นแหละนะครับเมื่อคืนนี้นะมาเดือดนิดนึงนะฮะก็สามารถเข้าไปดูกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ